สวัสดีค่ะทุกคนครูน็อตมาแล้วนะคะจากฝรั่งเศสวันนี้มาปลดล็อกความรักต่างวัยนะคะเพราะว่ามีคนถามเรื่องนี้มากันก็เยอะนะเพราะว่าเขาห่วงเขาอยากรู้ว่าจะทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาเองอายุเท่านั้นอายุเท่านี้นะคะก็มีหลายกรณีนะอ่ะมาจากที่ไหนกันบ้างขอคอมเมนต์ใครคอมเมนต์แรกหน่อยสิเดี๋ยวคุณดูตัวเองนะคะภาพสวยไหมคะโอเคโอเคโอเคภาพโอเคเลยส่งหัวใจมาหน่อยภาพโอเคสุดสุดสุดยอดไหนใครใครเห็นภาพชัดเสียงชัดส่งเซเยสมาหาคุณหน่อยเซเยสกับหัวใจมา love love I am love you are love รักทุกคนนะคะคิดถึงคิดถึงมาเจอกันอีกแล้วดีใจได้เจอกันอีกมาโอเคเรียบร้อยไหนใครมาบ้างขอดูหน่อยสิคะคุณจรัสศรีสวัสดีค่ะมามาถึงเราแชร์กันเลยเรียกเพื่อนมายิ่งมาเร็วยิ่งสอนเร็วได้แล้วโอเคค่ะไปคุณสมรสวัสดีค่ะคุณแม่คุณย่าทัศน์สวัสดีค่ะ I love you มาเลย love you รักทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่ในบรรยากาศที่แบบเป็นธรรมชาติหน่อยอยู่ใกล้กับน้ำตกนะคะอยู่ใกล้กับน้ำตกไม่ได้พาไปดูน้ำตกแต่เดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าได้เดินเล่นก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะคุณออนทิพา yes คุณเมย์สวัสดีค่ะใครมีรักต่างวัยช่วยเขียนมาหาครูหน่อยใครที่แบบว่าตอนนี้กำลังยังไม่แน่ใจคืออยากใครมีแฟนที่อายุมากกว่ากด 1นะคะใครมีแฟนอายุมากกว่ากด 1ใครมีแฟนอายุน้อยกว่ากด 2มานะคะใครที่กำลังแบบเดทอยู่แล้วก็แบบโหกลัวมากอันนี้เป็นคำถามเลยเดี๋ยวครูอ่านคำถามให้ฟังนะคะเป็นคำถามจากเพื่อนหลายคนแต่ครูจะยกตัวอย่างมาคนนึงที่เซฟที่ครูแคปหน้าจอนะคะล่าสุดเลยนะคะรบกวนถามว่าเรื่องอายุห่างกันจะมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่าผมอายุ20นะคะครูตอบตรงนี้เลยนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อผมอายุ40แฟนอายุ25เราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมครับโอเคน่าตอบมากเลยคำถามแบบนี้เราต้องไปเรียกเพื่อนมาแล้วนะคะห่างกัน14ปีคุณศิโรรัตน์คือเราอายุเขาอายุน้อยกว่าเราหรือไหนมันจะมีประเภทนี้ผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายหรือผู้ชายอายุผู้ชายอายุมากกว่าผู้หญิงนะคะในกรณีของครูสามีอายุมากกว่านะคะเราห่างกัน18ปีนะคะครูน็อตสามีครูน็อตเนี่ยอายุห่างจากครู18ปีอันนี้เป็นหลักฐานแรกก่อนนะคะเป็นหลักฐานแรกว่าเราอยู่ด้วยกันมาได้22ปีนะคะ18ปีนะใครมีเยอะกว่านั้นบอกมา222ชอบคนที่อายุเยอะแปลกไหมคะไม่แปลกนะคะไม่แปลกนะวันนี้ครูจะปลดล็อกเลยเรียกเพื่อนมาอีกนะคะเรียกเพื่อนมาอีกหัวข้อนี้จะสนุกมากโอเคมีคนอายุมากกว่าผู้ชาย9ปีเยี่ยมถ้าโสดให้กดอะไรกดถ้าโสดให้กดรูปหัวใจเป็นความรักไงถ้าโสดก็คือคุณเป็นความรักอยู่เราอายุ54ผู้ชาย45โอเคเดี๋ยวครูจะให้ข้อที่1นะคะข้อที่1เลยนะคะอันนี้คือปลดล็อกรักต่างวัยข้อแรกมันสำคัญข้อนี้นะคะ1คือคุณปรารถนาต้องการอยากจะได้คนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะข้อที่1คุณปรารถนาอะไรข้อที่1นะมันเป็นความปรารถนาของคุณหรือเปล่าที่อยากจะมีคนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าอันนี้เป็นเรื่องของมาสเตอร์ลิสต์แล้วน
ะคะทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาที่ใจเราก่อนหมดเลยว่าเราเนี่ยอยากได้แฟนที่อายุมากกว่าน้อยกว่าหรืออายุไล่เลี่ยกันใครไปเรียนกดแรงดึงดูดความรักสั่งจีนนิมิตคู่แท้รีบไปเดียไปเรียนนะสักคอร์สนึงคุณจะรู้คุณจะปลดล็อกมันเริ่มที่ตัวเราก่อนเราไม่ต้องคาดเดาหนึ่งเราอยากได้หรือเปล่าอายุน้อยกว่าแรกๆอายค่ะอ๋อเขาอายุน้อยกว่าแล้วเราต้องการหรือเปล่านะคะบางคนชอบบางคนเป็นผู้หญิงชอบคนอายุน้อยกว่าก็มีนะบางคนชอบกรุบกริบมีคนชอบกรุบกริบมาแล้วหมอมิตาไม่ครูแซวได้เพราะเป็นลูกศิษย์นะคะไหนใครชอบกรุบกริบมันขึ้นอยู่กับคุณชอบอะไรใครชอบกรุบกริบก็มีนะคะบอกได้ไม่เป็นไรนะคะเราต้องการหรือเปล่าเราปรารถนาหรือเปล่านี่คือข้อแรกมันไม่ผิดนะคะที่คุณจะชอบคนอายุน้อยกว่าไม่ผิดคือใจคุณไงไม่ใช่ใจใครไม่ใช่สังคมไม่ใช่ใครจะบอกโอ้โหเธอนี่แปลกนะแปลกไม่เหมือนชาวบ้านนะเธอชอบอะไรที่แบบชอบคนอายุน้อยกว่ามันไม่เกี่ยวกับคนอื่นมันเกี่ยวกับใจคุณเองคนเดียวคุณอยากได้หรือเปล่านะคะคุณอยากได้ไหมเนี่ยใครที่เขียนคอมเมนต์เนี่ยส่งมาได้เลยนะว่าคุณอยากได้คนอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอคนที่อายุน้อยกว่าอันนี้ข้อที่1เราปรารถนาที่จะมีคนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าครูให้เป็น 1.1 1.1 เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องมีหรือเปล่าคือต้องได้หรือเปล่านะคะในภาษาของการสอนกดแรงดึงดูดในคอร์สกดแรงดึงดูดกับความรักคอร์สสั่งจิตนิมิตคู่แท้ครูใช้คำว่า the must คือต้องมีมันจะมีคุณสมบัติที่เราต้องมีนั้นคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ข้อ 1.1 ว่าต้องมีหรือเปล่านะคะชอบคนอายุไล่เลี่ยกันโอเคโอ้ยยังไม่ถึง100แชร์ปิดไลฟ์ปิดโอ้โหเอาอีกก่อนแชร์กันก่อนอ่ะพักเบรกแชร์กันอีกไหนใครแชร์แล้วช่วยแชร์มาหน่อยช่วยบอกความเป็นคนใจบุญของคุณหน่อยซิว่าคุณแชร์แล้วเนี่ยมีไหมมาช่วยกันหน่อยช่วยขยายเรื่องดีๆเพื่อสร้างรากฐานของสังคมหน่อยถ้าคุณอยากคุณรักประเทศของคุณคุณอยากเปลี่ยนประเทศคุณมาช่วยบอกให้เขาเข้าใจเรื่องนี้หน่อยมันเป็นพื้นฐานของสังคมนะคะนี่มันเป็นอย่างนึงนะครูบอกเลยการแชร์อะไรดีๆให้กับผู้คนเนี่ยการให้อะไรอย่างนึงโดยการให้ปัญญาเนี่ยมันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะคุณศรีพระจันทร์รักครูนะคะขอบคุณมากเลยใช่แล้วอยู่ที่ว่า1คือคุณต้องการมันจริงหรือเปล่านะคุณต้องการมันชัดเจนไหมอันน้ำมูกไหลแล้ว แป๊บนึงเดี๋ยวคุณดูตัวเองเช็คตัวเองก่อนแป๊บนึงโอเควันนี้จะได้ซับน้ำมูกให้ดูอ่ะโอเคมาแล้วชอบคนมีอายุอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกความปรารถนาหรือสิ่งที่ครูอยากได้นะคะสิ่งที่เป็นอันนี้เป็นความลับนะคะเป็นความลับใครอยากรู้ต้องแชร์เป็นม่ายอยากมีฝรั่งสักคนมาดูแลขออายุสัก56หรือ57ถึง60ชอบคนอายุเยอะกว่าโอเคแล้วแต่เรื่องนะคะแล้วแต่ใจเรามันอยากได้แบบไหนบางทีเคยคบเด็กไม่ได้ดั่งใจมันก็แปลว่าอะไรมันแปลว่าเราจะเจอคนที่ใช่ก็ต่อเมื่อเราเจอคนที่ไม่ใช่ก่อนคุณอาจจะเคยคบเด็กแล้วแต่มันง้องแง้งมันปัญหาโน้นปัญหานี่มันรู้แล้วว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยากได้คนอายุมากกว่าสมมุตินะเพราะนั้นเวลาคุณไปเจอคนที่ไม่ใช่มันมาเพื่อบอกให้คุณชัดเจนอีกว่าคุณเนี่ยมาให้คุณคมขึ้นนะว่าคุณต้องการอะไร
เวลาคุณเจออะไรที่ไม่ใช่เพราะนั้นไม่ต้องท้อกับชีวิตโหยเมื่อไหร่ฉันจะเจอแฟนสักทีเนี่ยบางคนท้อใจไม่ใช่ถ้าเจอไม่ถูกใจเพื่อให้คุณชัดเจนให้คุณคมขึ้นว่าคุณอยากได้อะไรให้คุณชัดเจนมากขึ้นแค่นี้เองไม่ต้องท้อกับโชคชะตาของเราว่ายังไม่มีแฟนทุกอย่างมาเพื่อเป็นประสบการณ์ให้คุณชัดเจนขึ้นแค่นี้นะคะโอเคคุณอ้าวถึง100แชร์ยังถึง100แชร์ยังขอบคุณมากเลยทุกคนยอดเยี่ยมทำไมอะไรนะใครเขียนอะไรมาคุณศิรพัฒน์โอ้โหคิดถึงคุณศิรพัฒน์8แชร์คุณเมย์บอกทำไมคุณไลฟ์ถึงมีน้ำมูกก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ไลฟ์มันไม่มาน้ำมูกไม่มานะพอไลฟ์เนี่ยน้ำมูกมาแปลกนะเหมือนพระเจ้าเข้าอ่ะแล้วพระเจ้าก็ส่งพลังงานออกมาผ่านน้ำมูกรู้ไว้ซะนะคะรู้ไว้ซะโอเคต่อค่ะต่ออันนี้คืออันนี้ข้อ1กับข้อ 1.1 นะคะข้อ1กับข้อ 1.1 สำหรับครูนะคะความปรารถนาของครูที่จะไม่มีทางเลยก็ที่จะไม่มีทางแบบออกจากความปรารถนานั้นก็คือเราอยากมีคู่ที่อายุเยอะกว่านะคะสำหรับครูนะคู่ต้องอายุเยอะกว่าแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะสำหรับครูเนี่ยมองว่าสามีเนี่ยหรือผู้ชายก็เหมือนวายนะคะยิ่งแก่ยิ่งอร่อยอันนี้ต้องตัดไลฟ์ต้องตัดไลฟ์ถือว่าไม่ได้ยินนะคะถือว่าไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินนะอันนี้คนสนิทกันเท่านั้นถึงจะได้ยินโอเคไหมคนสนิทกันเท่านั้นถึงจะบอกเนี่ยโอ้โหบอกมาได้ไงเพราะว่ารู้สึกสนิทใจกับพวกคุณหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยความลับออกหมดเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็ได้สมใจค่ะใช่ไหมป้า okay. ป้าเหมือนวายชั้นดีอ่ะอืมใช่ไหมอืมเขาบอกใครถูกใจถูกใจแชร์โอ้โหเดี๋ยวฉันน้ำมูกเรียบร้อยเดี๋ยวคุยซับอีกเอาเรียกเพื่อนมาอีกโอ้ยสงสัยไลน์นี้ต้องลบเพราะว่าบอกความลับอ่ะบอกความลับหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูวิวด้วยนะคะวิวสวยๆโออ่ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะเป็นความชอบส่วนตัวเพราะนั้นเราบ่มเขานะคะสามีเราต้องบ่มเขาให้เป็นวายชั้นดีเอ้ยบางคนไม่ชอบไม่เป็นไรนะบางคนไม่ชอบไม่เป็นไรบางคนเนี่ยชอบคนที่อายุน้อยกว่านะคะบางคนชอบคนที่อายุน้อยกว่าอันนี้เป็นคติเป็นอะไรที่เวลาใครถามว่าเราอายุเท่าไหร่เป็นโจ๊กที่ครูตอบฝรั่งตลอดเลยนะคะครูตอบฝรั่งตลอดเพราะว่าเขาเหมือนวายนะคะอ้าวต่อเสียงหายไปไหนเหรอเสียงหายเหรอคะใครเสียงหายไปเร่งโทรศัพท์ตัวเองสิคะโอเคไปต่อนะคะไปต่อข้อที่2นะคะข้อที่2ข้อที่1เนี่ยปลดล็อกเรื่องนี้นะคำตอบคือมันแล้วแต่คุณเนี่ยปรารถนาหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดครูตั้งเป้านะคะตั้งเป้าว่าเราอยากได้แฟนที่อายุเยอะกว่าแล้วเราสมมุตินะคะสมมุติว่าครูโสดเลยยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีลูกยังเป็นเหมือนพวกคุณที่กำลังโสดอยู่เนี่ยแล้วครูไปเจอคนที่อายุน้อยกว่าสมมุติเราก็กลับมาที่ข้อ 1.1 เรื่องนี้สำคัญมันต้องมีสำหรับเราหรือเปล่ามันสำคัญสำหรับเราใช่ไหมที่ต้องมีเลยถ้าไม่มีข้อนี้คือไม่ใช่คนอายุมากกว่าเนี่ยฉันไม่เอานะคะแต่บางคนถ้ามันไม่สำคัญคุณก็อาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองคบเขานึกออกปะ
นะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองคบเขาเปิดโอกาสให้ตัวเองคุยกับเขาได้เปิดโอกาสดูใจถ้ามันไม่สำคัญแต่สำหรับครูมันสำคัญนะคะมันสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเคยมีประสบการณ์มีแฟนวัยรุ่นมีแฟนที่เป็นเด็กคุณอาจจะเห็นว่ามันไม่อยากได้อีกแล้วไม่อยากเป็นอย่างนั้นอีกแล้วมันก็จะชัดเจนเห็นไหมมันคมขึ้นว่าเราไม่เอาเราจะโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะคะอือหือโอ้โหนี่ส่งหัวใจมาเพียบชอบกันจริงๆเลยนี่อีก86แชร์ครบ200เยี่ยมมากเลยอ่ะหมอวิชิตาส่งมาให้เพื่อนๆช่วยกันแชร์นะคะส่งไปอีกนะคะช่วยกันแชร์บอกเพื่อนทีนี้ข้อที่2นะคะครูให้ข้อที่2จะมีปัญหาไหมจะอยู่ด้วยกันได้ไหมข้อที่2ก็คือปัญหาก็คือคุณคิดว่ามันจะมีปัญหาคือคุณคิดว่ามันจะมีปัญหาเข้าใจป่ะถ้าคุณคิดว่าคบกับคนนี้อายุน้อยกว่าอายุเท่าไหร่ก็ได้ความห่างต่างวัยเนี่ยปัญหาคือคุณคิดว่ามันจะมีปัญหานั่นคือปัญหา นั่นคือปัญหาคือคุณคิดว่ามันจะเป็นปัญหาชัดเจนหรือเปล่าคะโอ้โหผมพัดลมพัดนะคะคันๆเพศสัตว์รุ่งคิดถึงนะคะเพศสัตว์รุ่งนี่คือผลลัพธ์สุดยอดเลยในการดึงดูดคู่นี่ก็เป็นแสงสว่างแห่งความรักและตอนนี้เยี่ยมมากเลยผู้ชายสูงวัยอบอุ่นชัดเจนเยี่ยมนะคะเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูขอเบรกอีกนี่พลังมาเนี่ยแปลกมากเลยสามีก็บอกพอดีคุณลืมคิดเรื่องนี้ก่อนไลฟ์เรื่องที่ครูสั่งน้ำมูกเนี่ยจริงๆปกติถ้าไม่ไลฟ์มันไม่ออกนะคะมันจะออกตอนไลฟ์แปลกมากนะจักรวาลพระเจ้าเข้าไม่เป็นไรมันคือความมั่งคั่งนะคะโอเคใช่แล้วเพราะนั้นถ้าคุณกลัวตั้งแต่แรกว่ามันจะมีปัญหานั่นมันก็คือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นปัญหาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใจเราอยากได้แบบนี้แล้วเราได้แบบนี้มันสำคัญกับเราก็ผ่านข้อ2ถ้าเราคิดว่ามันเป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าเราคิดว่าเนี่ยมันใช่เลยมันถูกต้องตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วคือความปรารถนาของฉันคือฉันต้องการคู่แบบนี้ที่มีอายุประมาณนี้นั่นคือมันก็ผ่านสำหรับเราเพราะนั้นมันต้องมีเกณฑ์ส่วนตัวของเราแต่การที่เราจะเข้าไปในความสัมพันธ์แล้วเราคิดไว้ล่วงหน้าว่ามันจะมีปัญหามันก็จะเป็นปัญหาเพราะเราเชื่ออะไรอย่างที่ครูสอนเนี่ยเราคิดอะไรเราจะมีแอคชั่นมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางนั้นเพื่อคอนเฟิร์มสิ่งที่เราคิดข้างในเนี่ยมนุษย์เป็นอย่างนี้นะคะชอบอายุพอๆกันและเป็นเพื่อนกันครูพล่าก็มามีแฟนที่เจ้าชู้มากเลยมีเมียมากเอาอ๋อโอเคก็เป็นกำลังใจให้นะคะ อยากได้อะไรคุณได้หมดนะคะถ้าคุณอยากได้คนรักเดียวใจเดียวคุณก็จะได้นะคะทุกอย่างมาเพื่อให้เราคมขึ้นว่าเราอยากเอาอะไรอยากได้อะไรแค่นี้เองนะคะจงมองให้ขาดสิ่งที่เราได้ในเส้นทางของเราเนี่ยมาเพื่อสอนเราอะไรบางอย่างถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะได้อีกแพงถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะได้อีก สุดยอดอ่ะต่อข้อไหนนะเมื่อกี้คุยกับสามีมีคนถามพอดีครูถามเขาเนี่ยว่าเนี่ยป้ามีคนถามเยอะมากเลยเรื่องความรักต่างวัยความรักที่ไม่อายุอายุห่างกันอายุมากกว่าน้อยกว่าเขาบอกไม่ใช่ปัญหานะคะมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะมันสำคัญอยู่ที่คุณเนี่ยชัดเจนอะว่าคนนี้ใช่อะ
นะคะแล้วมันเหมือนกับเวลาเราเจออะไรที่ใช่เนี่ยมันเราเชื่อมั่นแล้วเราจะมีแอคชั่นมีพฤติกรรมที่ไปในทางที่เราเชื่อแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราโอ้โหมีปัญหาแน่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะคะอันนี้คือข้อที่บอกปิดท้ายเลยว่าถ้าเราคิดว่ามันเป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาอ่ะเดี๋ยวถามสัมภาษณ์ถามสามีสักนิดนึงนะคะว่าความรักต่างวัยเดี๋ยวถามป้าความรักต่างวัยนี่มันเป็นปัญหาหรือเปล่านะคะสามีครูบอกว่าไม่นะคะไม่ก็คำตอบมันไม่ได้อยู่ที่สามีครูไม่ได้อยู่ที่ครูแต่คำตอบมันอยู่ที่คุณนะคะคนที่จะตัดสินคือตัวคุณคนอ่ะให้เป็นข้อ3คนที่จะตัดสินว่าคุณจะอยู่กันได้หรือเปล่าคือตัวคุณเองไม่ใช่ครูไม่ใช่สามีครูไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ใครที่ไหนที่จะบอกว่าคุณอยู่ด้วยกันได้คนที่จะตัดสินคือตัวคุณเองเพราะคุณมีพลังอำนาจดั่งพระเจ้าคุณบอกอะไรเนี่ยมันเป็นจริงหมดเลยเพราะนั้นถ้าคุณบอกความสัมพันธ์นี้มันใช่เลยอะเฮ้ยฉันได้คนที่ฉันต้องการจริงๆอะแล้วมันจะเวิร์กอะมันจะมีความสุขมากอะคนที่ตัดสินที่บอกว่าเวิร์กคือตัวคุณโอเคไหมเดี๋ยวต้องถามปาอะความรักต่างวัยครับโชว์เดี๋ยวโชว์หน้านิดนึงเนาะ เดี๋ยวให้ดูวิวด้วยสวัสดีครับคนนี้คือวายของครูเองวายฉันดีวายฉันดีเดี๋ยวช่วยเขียนด้วยก่อนนี่คือนี่คือวายฉันดีนะคะนี่คือวายฉันดีบอกก่อนนะคะเราต้องมีวายประจำตัวนะคะคือวายที่มีชีวิตไม่ใช่ไวน์ที่เป็นน้ำแอลกอฮอล์นะคะอะปะมาเอาไปไม่ออกกล้องเหรอไม่ตรงก็ได้อ๋อเขาไม่อยากออกกล้องทำไมอ่ะเพราะป้าไม่ได้กลนหนวดอ๋อเขาอายเขาไม่ได้กลนหนวดอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวป้าตอบมาก็ได้ครับมีคนกลัวว่าความรักต่างวัยจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าครับป้าตอบได้เลยก็จะดูรอบมันก็ได้มั้งเพราะมันก็22ปีแล้วใช่ไหมครับใช่ให้เป็นข้อ4หาหลักฐานที่เขาทำได้ค่ะหาหลักฐานที่เป็นไปได้ว่าคนที่มีอายุมีคู่ที่มีอายุเหมือนฉันเนี่ยที่ประสบความสำเร็จมีใครบ้างหาหลักฐานที่เป็นไปได้สนับสนุนความเชื่อของคุณนะจดข้อ4นะเนี่ยจดคีย์กันหรือเปล่า4ข้ออ่ะป้าตอบก็เห็นหลายคนที่เป็นแบบนี้รู้จักหลายคู่ที่เป็นแบบเราที่อยู่ได้มาหลายสิบปีแล้วรู้จักคนที่เป็นระยะอยู่มากกว่าก็อยู่ด้วยกันเกือบ30ปีแล้วก็นี่ก็หลักฐานอ๋อหลักฐานอ่ะหาหลักฐาน ฐานที่เป็นไปได้มันไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมครับครับแล้วเราป้ามีอะไรพูดอีกก็ไม่มีโอเคอ่ะมันไม่โอบไม่เป็นไรถ้าถามก็จะตอบสิแบบนี้มันก็ไม่โอบก็ไม่หลายคนเนี่ยเขาถามเนี่ยอายุห่างกันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมส่วนใหญ่คนถามเรื่องนี้เยอะมากเลยคำตอบก็ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะคะอยู่ที่เราบอกว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะมันใช่มันตรงใจเราไหมใช่ไหมครับโอเคโอเคคู่เหมาะสมกันมากขอบคุณมากเลยนะคะขออ่านคอมเมนต์สวัสดีอาจารย์จิมมี่นี่ลูกศิษย์สวัสดีอาจารย์จิมมี่ครับขอบคุณมากทุกคนคือวายฉันดีไม่อันนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องขำแต่ว่าครูเคยพูดในคอร์สจริตมหาเสน่ห์ลูกศิษย์คนไหนไปเรียนเนี่ยจะจำได้อันนั้นจะพูดอะไรที่มันเป็น เรื่องส่วนตัวเยอะหน่อยนะคะอยู่ในคอร์สจริตมหาเสน่ห์พูดเรื่องของผู้ชายนี่แหละของการที่เราจะดึงดูดคู่อยากได้คู่ในแบบที่เราต้องการนะคะก็ถ้ามันตรงใจเรามันไม่ใช่ปัญหานะคะแล้วเราก็เป็นคนที่ตัดสินเองว่ามันจะเวิร์กนะฉันทำให้มันเวิร์กได้ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมได้นะคะครูกับสามีห่างกัน18ปีค่ะ18ปี
นะคะ18ปีเราอยู่กัน22ปีแล้วแล้วก็มีลูก2คนนะคะแล้วยิ่งอยู่เราก็ยิ่งอยู่นะครูบอกอย่างนี้เลยยิ่งอยู่มันต้องยิ่งสวีทกันนะคะยิ่งสวีทยิ่งรักกันมันยิ่งหาวิธีกระชับความสัมพันธ์หาวิธีที่จะโรแมนติกมากขึ้นนะคะมันเป็นไปได้นะคะเรามีชีวิตคู่แบบไหนเดี๋ยวให้ป้าแชร์หน่อยยิ่งอยู่มันยิ่งโรแมนติกนะครับมันยิ่งรักกันมากขึ้นป้าพูดอะไรหน่อยเขาไม่โชว์หน้านะคะ ไม่โชว์หน้าเพราะไม่ได้โกนหนวดพอเห็นหน้าตัวเองเมื่อกี้เขาออกเลยใช่แล้วครับชีวิตคู่ยิ่งอยู่เนี่ยมันยิ่งรักกันมันจริงหรือเปล่าครับก็คงเรามันเป็นแบบนี้มันก็แล้วแต่เราจะทำแบบไหนพอถ้าปล่อยแบบเป็นไรบางคนก็จะปล่อยแบบแต่งานนานแล้วมันไม่จำเป็นที่จะโรแมนติกไม่จำเป็นที่จะทำนู่นทำนี่ใช้ชีวิตแต่ละวันมีแต่อะไรเล็กๆน้อยๆที่จะอยู่ในตังปัญหามากกว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆของชีวิตก็ไม่เคยหาอะไรที่สนุกถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเบื่อกันแน่นอนที่จะเอาคีย์นี้ไปหาไม่เคยหาอะไรที่สนุกเลยในชีวิตคู่ก็จะเบื่อถ้าอยู่แบบคิดเราอยู่ด้วยกันมา20ปีมันก็ไม่มีอะไรที่เราวางมากเท่าไหร่แล้วเรานอนด้วยกันมา20ปีแล้วมันก็อะไรแบบนี้จะวางอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยแบบนี้แล้วก็กินมันก็ทุกวันชีวิตมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆมันสะสมนะคะมันจะสะสมแค่ปัญหาเล็กๆมันที่เราจะใส่นำเป็นหยดๆในแก้วมันก็เป็นหยดๆแล้วก็สักวันนึงแก้วมันเต็มที่จะเราพยายามที่จะเห็นของที่ดีแล้วก็ทำอะไรดีมั่งทำอะไรสนุกบ้างแล้วก็จะเหลืออะไรเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีความหมายคนที่เห็นคนที่ผมเห็นที่อยู่ด้วยกันหลายปีแล้วก็มีปัญหาก็มีเกิดปัญหาแบบนี้ก็เริ่มแค่บนโตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยจนเป็นเรื่องใหญ่เริ่มตุ้งเต่าในห้องน้ำหรืออะไรแบบนี้แล้วก็สะสมทุกวันวันนี้ตุ้งเต่าพรุ่งนี้แก้วน้ำอีกวันหนึ่งก็อะไรไม่รู้ไม่ปิดโทรทัศน์ก็โอ้ยจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะตลกกันเครียดกันแล้วแต่เราหาอะไรสนุกทำทุกวันอะไรเล็กๆน้อยๆที่ต้องเกิดขึ้นทุกวันเราก็ไม่เห็นแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ขอบคุณป้ามากเลยก็ที่อาจารย์จิมมี่พูดคือต้องหาความสนุกหาเรื่องสนุกมาในชีวิตคู่ด้วยนะคะครูเคยสอนในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ช่วยชีวิตคู่นะคะช่วยชีวิตคู่ได้มากช่วยซ่อมความสัมพันธ์ช่วยทำให้ชีวิตคู่กลับมารักกันได้อะคือเวลาเราเกิดปัญหาในชีวิตคู่เนี่ยเราต้องทำดีที่สุดก่อนนะคะในจุดนี้คอร์สชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักเนี่ยไปเรียนซะในคอร์สนั้นเรามันจะมีอยู่เทคนิคนึงมันมีอยู่สิ่งนึงซึ่งมันเป็นกฎของชีวิตคู่เลยคือเราจะต้องหาสิ่งใหม่อยู่เสมอในชีวิตคู่หาเรื่องสนุกนะคะไม่ใช่อยู่ด้วยกันแล้วโอ้โหมองหน้ากันแล้วเฉยๆไม่ได้นะมองหน้ากันมันก็ยังมีอารมณ์อยู่เข้าใจไหมมันไม่ใช่แบบเฉยๆมันคือมันต้องมีความโรแมนติกด้วยมันไม่ใช่ตลอดเวลาก็ได้แต่มันต้องมีความโรแมนติกที่เรายังมองกันแบบว่ารักกันแล้วก็มีอารมณ์ที่จะโรแมนติกต่อกันนะมีความโรแมนซ์มีความรักนะคะมันต้องเป็นอารมณ์นี้อยู่นะคะมันไม่ใช่แบบมองหน้ากันแล้วเหือดแห้งนะคะมันไม่ให้อารมณ์อะไรเราเลยแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่มีอารมณ์โรแมนติกกับคู่คือการดูถูกนะคะการดูถูกกันอย่างที่ครูสอนเสมอนะคะดูถูกมองว่าอีกฝ่ายนึงต่ำกว่ามองว่าอีกฝ่ายนึงหน้าลังเกียจหน้าดูถูกหน้าหรือไม่เห็นค่านะคะหรืออีกครูพูดมาเยอะแล้วก็ไม่อยากพูดซ้ำนะคะคุณปฏิมาสวัสดีค่ะขอบคุณมากโอ้โหขอบคุณทุกคอมเมนต์บอกครูสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยครูสวยทุกวันลิปสีสวยมากๆโอเคขอบคุณมากนะคะนี่แหละลิปที่พวกเราจะได้ใช้กันนะคะตอนนี้ก็ เรื่องมีความคืบหน้ามาแล้วนะคะมีความคืบหน้ามาแล้วแต่ยังไงก็ตามลิปสติกจะมาทีหลังน้ำหอมกลิ่นใหม่นะคะเดี๋ยวน้ำหอมออกมาเสร็จแล้วลิปสติกตามมานะคะทุกอย่างก็เดี๋ยวเราจะได้เครื่องมือมาเพิ่มเสน่ห์ท
ทำให้พวกเราเป็นผู้หญิงที่พึ่งตัวเองได้ทรงพลังทรงเสน่ห์นะคะทุกๆด้านเลยนะคะแชร์ไปครูนกก็มาสวัสดีค่ะครูนกวีเมนเอ็กซ์เพิร์ทไม่มีนานแล้วทำยังไงดีคะหมายถึงเซ็กส์ใช่ไหมคะ